ขาหาร้านตั้งนานคนมองไปตลอดทางเลยเนี่ยไม่รู้มองอะไรกันสงสัยจะมองคนหล่อหรือมั้งถึงเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย์นะฉันรับประกันได้ซื่อสัตย์จบนี่ป้าทำอย่างกับตัวเองดีนักแหละแต่งตัวซะสวยหรูพูดจาสกปรกสกปรกยังจะมาถามอีกใครที่ไหนเขาตัดเล็บบนโซฟากันฮะเอ้าทำไมอ่ะก็มันสกปรกเดี๋ยวมันก็ติดตามซอกโซฟาอีกโอ้เดี๋ยวเขาก็เก็บให้เองแหละพอเลยตัวเองก็พูดแบบนี้ทุกทีอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนเก็บไม่ต้องมาทำตาแป๋วแล้วนี่ยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมอะไรอาบแล้วตอนไหนเมื่อวานพอก่อนไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้โอ้ยหูหลุดแล้วมึงเนี่ยคนใจร้ายจะไปได้ยังหรือจะต้องมาอีกครั้งไม่เอาแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวนี้เพราะวันนี้ตัวเองมีนะฮะนัดอะไรอ่ะเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็นัดกับเพื่อนของเขาเพื่อนเขาจะฝากงานให้ตัวเองโหงั้นตัวเองไปเถอะเดี๋ยวเขาเฝ้าบ้านให้ได้ไงอ่ะเขาฝากงานให้ตัวเองเป็นก็ต้องไปสิลุกมาไปเร็วโอ้ยแมวเขาจะนอนจะให้ดึงหูอีกไปแล้วแต่งตัวดีล่ะโอ้รู้แล้วนะขี้บ่นจริงเลยนี่ฉันมีแฟนหรือมีลูกเนี่ยฉันดีใจมากเลยนะว่าในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอสักทีฉันก็ดีใจเหมือนกันไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะใช่น่าจะปีกว่าได้เลยมึงเนี่ยเนอะจะว่าไปพวกแกสองคนก็ดูดีขึ้นเยอะนะเนี่ยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้าเออแล้วเรื่องที่จะฝากงานให้แฟนฉันล่ะเป็นไงบ้างอ๋อเรื่องนั้นน่ะหรอคือมีอะไรหรือเปล่าบีมเออแล้วตอนนี้แฟนแกอยู่ไหนอะวะไม่ได้มาด้วยกันหรออ๋อเขาบอกว่าจะตามมาทีหลังน่ะนี่ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละอ๋องั้นรอแฟนแกมาก่อนแล้วกันเนาะค่อยคุยเรื่องนี้กันใช่อืมโอเคงั้นตอนนี้เรามาคุยเรื่องธุรกิจของเรากันดีกว่าได้สิบีมงั้นว่ามาเลยคือว่าพวกเราอยู่นี่กันเองเขาหาร้านตั้งนานคนมองไปตลอดทางเลยเนี่ยไม่รู้มองอะไรกันสงสัยจะมองคนหล่อหรือมั้งตัวเองแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเขาบอกให้แต่งตัวดีมาไงเอ้าไม่ดีตรงไหนอะวะเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาหากันให้ควักเลยนะนี่แฟนเธอเหรอวะทำไมแต่งตัวซอมซ้อขนาดนี้นั่นน่ะสิมอมแมมเหมือนคนอาบน้ำเดือนละครั้งแบบนี้อีน่ารังเกียจอ่ะนี่ตัวเองโอมกับบีมเขาอุตส่าห์จะฝากงานให้นะทำไมไม่แต่งตัวมาดีๆล่ะโหตัวเองไม่เห็นจะต้องฝากงานเลยตัวเองก็รู้ว่าเขาช่วยงานที่บ้านอยู่เดือนนึงได้ทั้ง 20,000 แค่นี้ก็พอแล้วแต่มันไม่มั่นคงไง
ขาอยากให้ตัวเองทำงานที่มันมีหลักมีแหล่งมากกว่านี้ถ้าได้ทำงานกับบีมตัวเองจะได้มั่นคงจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลไงกังวลเขาไม่ได้กังวลอะไรซะหน่อยว่าฉันว่าแบบนี้ไม่ไหวหรอกอย่าว่าแต่ฝากงานเลยทำตัวแบบนี้ใครเขาจะอยากเข้าใกล้ใจเย็นนะบีมถึงเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย์นะฉันรับประกันได้ได้อย่างนี้เนี่ยนะซื่อสัตย์ใครก็จะไปเชื่อโจรนี่ป้าทำอย่างกับตัวเองดีนักแหละแต่งตัวซะสวยหรูแต่ดูพูดจาสกปรกฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้นักหรอกเด็กแกคงไม่รู้สินะว่าสังคมดีๆเขาเป็นยังไงแล้วเป็นไงเป็นแบบเธอที่แต่งตัวดีไปวันๆแต่ชอบเหยียดชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้เหรอแกกล้าว่าฉันเหรอพอเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วตัวเองถ้าตัวเองไม่ชอบเขาไม่ฝากงานให้ก็ได้บีมวันนี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้แกเสียเวลาช่างเถอะฉันว่าเรามาคุยธุรกิจกันต่อดีกว่าได้นั่งสิลาธุรกิจที่ว่าเรื่องอะไรเหรอบีมรีบคุยด้วยล่ะฉันรีบกลับคือว่าฉันอยากชวนเธอมาร่วมหุ้นธุรกิจของฉันนะวาฮะหุ้นยังไงเหรอบีมเราก็แค่เอาเงินไปลงทุนคนละ2ล้านและเราจะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำเลยนะใช่วาลงทุนครั้งเดียวกำไรชัวๆนี่ตัวเองอย่าไปหลงกลนะผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวพูดจาให้มันดีๆหน่อยไม่มีสมองเงียบไปคนฉลาดเขาจะคุยกันขอโทษนะทุกคนแต่ฉันไม่สนใจเรื่องหุ้นหรอกและที่สำคัญฉันมีเงินไม่ถึง2ล้านไปลงทุนกับพวกแกด้วยโธ่ไม่เห็นเป็นไรเลยว่าแกก็ไปกู้นอกระบบมาสิพอได้กำไรมาแล้วแกก็ค่อยเอาไปโปะนี่ก็ได้น่าสนใจใช่ไหมล่ะไม่นี่จะชวนแฟนฉันไปเป็นหนี้นอกระบบงั้นเหรอคิดได้ไงฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยฉันก็แค่เสนอวิธีหาเงินง่ายๆแค่นั้นเองคนไม่มีสมองไม่เข้าใจหรอกก็เพราะว่ามันง่ายไงมันเลยน่ากลัวมากกว่าน่าสนใจกลับกันเถอะตัวเองอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยไปฉันขอตัวก่อนนะบีมว่าเธอทนอยู่กับผู้ชายขยับแบบนี้ได้ยังไงว่ายังไงนะบีมแล้วมันจริงไหมล่ะถ้าแกมีเงินแกก็ไม่ต้องมาทนอยู่กับไอ้บ้านี่หรอกอ้าวเฮ้ยที่ฉันอยู่กับเดี่ยวไม่ใช่เพราะฉันไม่มีเงินแต่เป็นเพราะว่าฉันรักเขาตั้งหากรักเหรอความรักมันกินไม่ได้หรอกนะว่าเงินตั้งหากที่ทำให้เรามีกินมีใช้หอที่พวกเธอนัดฉันมาวันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องที่จะฝากงานให้แฟนฉันใช่ไหมนี่คุณอย่ามาบังคับให้คนอื่นเขาคิดแบบตัวเองสิถ้าวาเขาจะคิดไม่เหมือนคุณมันก็เป็นสิทธิ์ของวาเขาคนอย่างแกไม่ต้องมาสอนฉันเอาเวลาไปอาบน้ำสระผมเถอะน้อยคนอย่างเธอก็ไม่ควรสอนใครเหมือนกันทำตัวมันหวังดีที่ไหนได้หวังแต่ผลประโยชน์บีมถึงแฟนฉันเขาจะสกปรกมอมแมมแค่ไหน
แต่จิตใจของเขาก็สะอาดกว่าพวกเธอซะอีกว้าทำไมพูดแบบนั้นล่ะฉันผิดหวังจริงๆที่มีเพื่อนอย่างพวกเธอต่อไปนี้เราอย่ามาเจอกันอีกเลยไปกันเถอะตัวเองว้าเดี๋ยวก่อนว้าเฮ้ยเอ้าแกเนี่ยว้าว้าโอ้ยเงินก็ไม่ได้แต่ยังโดนด่าอีกแบบนี้เราจะหาเงินมาจากที่ไหนล่ะเฮ้ยจะต้องไปรู้เหรองั้นแสดงว่าบริษัทเราล้มละลายสิโอ้ยฉันรู้แล้วไม่ต้องย้ำทำไงดีเนี่ยมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน